แอบมากเลยเกินสิ่งที่ผมรับไม่ได้จริงๆคือทำดีอย่าให้เด็ดจะเป็นภัยเนี่ยคำนี้โอ้โหมันเหยียบเอาไว้เลยนะครับตีนช้างเหยียบปากหมาไว้เลยแล้วครับอ้าไม่ได้งับหมดเครื่องมากคำพวกนี้เสร็จแล้วมันกลายเป็นค่านิยมให้กับคนรุ่นหลังสืบมาก็เลยไม่กล้าแสดงออกใดๆก็ตามที่คิดนอกกรอบนั้นก็ไม่ได้ทำนอกกรอบก็ไม่ได้นะทำมันไปเถอะนะถ้าเป็นผมนะจะกินอะไรมันเรื่องมือมันจะเรื่องโกเออไม่ต้องไปออกกฎระเบียบมันห้ามมันหรอกครับมนุษย์เนี่ยใครไม่กลัวเจ็บกลัวตายจะรู้นะใช้หลักธรรมชาติไปเลยเป็นไงมันมีคนมาจัดการชีวิตมนุษย์มันถึงได้ยุ่งออกกฎหมายให้คนคนหนึ่งมาจัดการมนุษย์เนี่ยมันถึงได้ยุ่งจัดเรื่องใช่ป่ะเถียงไม่เถียงมีหน้าที่อยากจะได้จังอำนาจดีตายไม่ได้ตายไม่เป็นก็มันรู้ไปสิวะวันนี้ไปกินแดนมาวันนี้ป่ามังครับขออนุญาตครับเชิญครับใครดูชแนลไหนอยู่ถ้าหากว่ามันล่มหรืออะไรก็แจ้งหลังไมค์คุณป้ายมินได้เลยนะครับอย่าเกรงใจครับเหรอหลังไมค์แปลว่าโทรศัพท์ใช่ไหมทั้งโทรศัพท์ก็ได้ทั้งหลังไมค์ในอินบ็อกซ์ในส่งข้อความหรือหน้าแชทของแต่ละชแนลก็ได้อ๋อบอกหน่อยครับถ้ามันล่มไปก็พิมพ์ขึ้นมาใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับแค่นั้นเองนะจี้ๆมาเลยครับไม่ต้องเกรงใจหรือว่าโทรเข้ามาเลยก็ได้เออครับนั่นๆๆๆช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยเพราะว่ามันจะได้ช่วยกันไม่ให้เสียของไม่ใช่หรอเจ็ดกล้องครับใช่ไหมตอนนี้มีตั้ง7-8กล้องนี่ที่ใช้อยู่เวลานี้ครับเราใช้กันสแตนบายไว้เยอะแยะเลยนะฮะคือเรามีเครื่องมือทั้งนั้นเราใช้ให้หมดเลยเราใช้คือแล้วก็เรียนรู้เหมือนกันครับท่านที่อยู่หน้าจอแล้วก็เรียนรู้ทั้งนั้นนะครับว่าเราไม่มีอะไรเลยมาแต่ตัวเปล่ามือเปล่าจริงๆทั้งหมดนะครับพูดแล้วโหมันจะไปน่าเชื่อได้ยังไงอ่ะมันถึงขนาดนี้ไม่รู้มันเป็นเกิดมาเพื่อการนี้ทำไงล่ะครับ ต้องขอบคุณท่านที่สนับสนุนในทางเบื้องหลังไอ้พวกสตุ้งสตังแรงต่างๆนะไปมาหาสู่ที่ใช่ไหมครับมันจะเป็นใส่กล่องใส่ซองอะไรต่างๆนะเหล่านี้เป็นต้นก็ต้องขอกราบกันทุกคนแล้วครับไม่มีท่านเหล่านั้นผมก็ว่าผมตั้งใจจริงมาตลอดก็ให้ความจริงมาตลอดมันถึงมีสิ่งนี้เกิดติดตัวขึ้นมาโอ้ยไม่งั้นผมก็ไปขายแล้วทิ้งหมดสองมือเปล่าแล้วสาวนุชไม่หายคืนเงินเนี่ยทลายเงินจะรู้นะฉันสัญญาไว้ก่อนด้วยไม่มีด้วยในแผ่นดินสิยามอย่างนี้ทั้งโลกก็ไม่มีด้วยครับทุกวันนี้จะเซ็นที่อ่ะเกิดอะไรขึ้นไม่รับผิดชอบสังเกตไหมเวลาเราจะผ่าตัดผ่าต่อใช่เปล่าใช่เปล่าใช่เปล่าเห็นไหมแปลว่าวิชาการมันใช้ไม่ได้ใช้ได้มันต้องรับผิดรับชอบสิครับทำไมต้องไม่ผูกมัดมือชกคนอื่นอย่างนั้นมันใช้ไม่ได้อ่ะแหมจริงยิ่งมนุษย์ยิ่งไม่มีทางออกไปแล้วหรือพึ่งพาสายก็อ้าวถึงจุดหนึ่งเพียงพั้มแล้วก็เชี่ยวชาญทั้งเมืองว่าโอเคครับขอบคุณมากครับคุณสิริคุณสิริวันก็แล้วกันเงียบไม่มีสัญญาณโอเคโอเคครับก็ต้องบอกมาเงี้ยครับโอเคขอบคุณมากครับเฟซดูไม่ได้โอเคนะคุณสุรพัฒน์โอเคต้องนี้สิครับต้องช่วยกันครับเพราะว่าทางฝ่ายเราก็มีแค่มีอยู่ตาสองตาเองผมก็ไม่ได้ดูตามนั้นนะฮะผมก็ทำที่ผมในเวลานี้คนที่เขาดูข้างก็ดูก็เนื่องจากว่าบ้านเราอ่ะย้ายบ้านมาลุงหอกสุภาพอนาคตเฟซมีเหรออ่าก็บ้านลุงหอกไงครับอ๋อคุณสุรพลคงไม่ได้เข้ามาเมื่อวานเขาย้ายบ้านกันแล้วครับต่อเติมหลังใหม่ครับอยู่ในเขตเดียวกันอาณาเขตเดียวกันแต่ชื่อว่าแฟนเพจลุงหอกสุภาพอนาคตอ๋อต้องใช้คำนี้ต่อไปใช่ครับถ้าจะเข้าเฟซนะถ้าดูลุงหอก2ทุ่มถ้าดูต้องกดพิมพ์อะไรลุงหอกสุขภาพอนาคตใน Facebook อ๋อ2ทุ่มต้องดูชื่อลุงหอกสุขภาพอนาคตสุขภาพอนาคตเท่านั้นนะครับเจอ2ทุ่มแบบนี้ครับสำหรับหน้าของหน้าเฟซสำหรับคนที่ถนัดแพลตฟอร์ม Facebook โอเคทีเนี้ยในขณะเดียวกันน่ะลุงหอกสุขภาพอนาคตก็จะลิงก์สัญญาณไปที่ Facebook ลุงศูนย์วิจัยเหมือนกัน
แต่เมนหลักเนี่ยตอนเนี้ยจะพุ่งตรงเข้าหาลุงหงอกเท่านั้นโอเคลุงหงอกเพียร์เอนเนอร์จี้ลุงหงอกสุขภาพลุงหงอกนู่นลุงหงอกนี่ขึ้นต้นลุงหงอกเลยครับไม่หมดเลยครับลุงหงอกสุนัขไม่กินอย่างนี้เป็นต้นไงลุงหงอกกิ๊กก๊อกลุงหงอกนู่นนี่หมดฮะไปทุกอย่างมุ่งเข้าหาลุงหงอกโอเคยินดียินดียิ่งลุงหงอกชิงหมาขี้เลื่อนมาเกิดเนี่ยประมาณนั้นนะเนาะไม่รู้ลุงหงอกขึ้นหน้าไว้ก่อนครับทางด้านผู้ที่ใจเฟสนะโอเคนะเราเข้าใจตรงกันเลยเนี่ยเนี่ยการที่เข้าใจตรงกันไม่ตรงกันมันจะไปต่อได้ไม่ไปต่อก็คือตรงนี้เองเพราะฉะนั้นผมต้องพยายามปรับภาษาในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งก็อยากจะแจ้งเพื่อโปรดทราบเพื่อให้มันไม่เสียความรู้สึกผมจะรู้ว่าคนเราเวลาสนใจแล้วก็ตามทีเพราะมันไม่ได้เสียความรู้สึกแหมเราไม่อยากจะให้เสียเซลล์ซึ่งกันและกันครับโอเคเข้าใจตรงกันแล้วจ้าแล้วก็ไปต่อสิครับคุณนะโอเคครับทางเฟซไม่มีใครถามนะเมื่อไรจะปรับตัวเข้ากับสังคมสตอได้ครับตรงนี้ทำตัวอย่างไงต้องทำตัวอย่างเมื่อไรจะปรับตัวเข้ากับสังคมสันตอเอาสิ่งนั้นนี่ขออนุญาตครับเป็นศัพท์วัยรุ่นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เข้ามาติดตามลุงหงอกเพราะว่าเราต้องการวัยรุ่นมากคำว่าสตอหมายถึงว่าสตรอเบอร์รี่ครับทอแลทอแลขออนุญาตนะตอแลครับทอแลเนี่ยเขาเรียกว่าตอแลใช่ฮะแต่ว่านิยมสมัยนิยมเขาเรียกสตรอเบอร์รี่ครับสตอร์ทำไมเธอสตอร์จังเลยนั่นแหละครับเขาจะเรียกกันอย่างนี้ครับตอแล้วจังครับโอเคโอ้โหคำแพร่งมันกลายเป็นเพี้ยนนะลูกหงอกหลุดโลกเขียนได้เมื่อไรจะปรับตัวเข้ากับสังคมสตอแล้วได้ต้องทำตัวไงครับอ๋อความหมายคือตรงนี้ใช่ครับขออนุญาตนิดนึงว่านี่คือยังไงดีฮะแทนที่โดยคนที่เขียนเนี่ยใจเขาไม่ได้ต้องการที่เขาเรียกภาษาพิมพ์มันไม่บอกความรู้สึกจึงมีบุคคลที่สุภาพอ่ะแต่แทนค่าภาษาเพื่อการพิมพ์เพราะเขาไม่ได้โทรเข้ามาไม่ได้คุยต่อหน้าเขาจึงอะแดปต์บางคำหรือแม้แต่ใช้คำว่าพัฒนาคำบางคำสำหรับคนสุภาพให้มันฟังให้มันพิมพ์ออกมาแล้วไม่รุนแรงแต่ความหมายคงเดิมครับนี่ในโลกโซเชียลก็จะใช้อย่างนี้บ้างมีกรอบความคิดพวกนี้ขึ้นมาในการใช้ภาษาสื่อสารกันนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นท่อนสร้อยของภาษาเนี่ยเพียงเพื่อบอกให้รู้ถึงตัวความรู้สึกของคนที่พิมพ์ว่าอยู่ในสถานะใดเช่นคุณป้ามินจะบอกเจ้าค่ะแทนที่จะคุณป้ามินค่ะมันจะแข็งไปก็จะว่าเจ้าค่ะปุ๊บมันจะอ่อนเลยสำหรับคนอ่านเพราะโดยการพิมพ์บางทีมันมีบางอย่างเป็นการถามเพื่ ให้ได้คำตอบเนี่ยมันจะมีง่ายๆคือมันไม่เห็นอารมณ์คนดังนั้นการตอบของคนที่คิดเผื่ออารมณ์คนน่ะจะมีท่อนสร้อยเสมอครับก็เป็นการถ้างั้นก็ต้องใช้คำว่า innovation new innovation ตามภาษาตามปรับตามยุคสมัยครับโอเคก็เหมือนกับที่ Facebook มี emotion ให้กดนิ้วกดหัวร้อนกดนู่นกดนี่เพราะตัวพิมพ์ไม่บอกอารมณ์บางทีเราไม่จำเป็นต้องการแสดงภาษาหรือว่าพูดอะไรแต่เราต้องการแสดงความรู้สึก emotion จึงเป็นคำตอบได้ดีครับผมอ๋อมีหน้าเวลาผมดูเขายิงปั๊บนั่นแหละครับชอบใจชอบใจชอบชอบชอบใจแล้วก็โอเคโอเคยิงปับปับครับแต่ว่ารัวกันใหญ่เลยประมาณโอเคครับเข้าใจแล้วผมก็ไปไกลเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมเข้าใจกระสินเราเนี่ยนึกออกไปไกลเกินคอยช้อนกลับขึ้นมาให้ผมหน่อยเด้อครับมันข้ามเส้นอะไรของมันมันข้ามเส้นบ้าไปแล้วประมาณนั้นเลยเส้นบ้าไปแล้วมันเลยกลายเป็นแอบนอร์มอลกันไปแล้วคนที่ยังใช้คำว่า normal normal อยู่ก็จะก็ normal ก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติคำว่า normal นะครับ normal nature ก็ความหมายเดียวกันนะครับส่วนมากก็ใช้คำว่า normal normal กัน normal
ทีนี้ขออนุญาตอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะเพื่อจะได้แจ้งล่วงหน้าว่าสำหรับคนที่ใช้แฟนเพจอยู่ตอนนี้อนาคตก็พูดเผื่อไว้ก่อนเผื่อบางคนไม่ได้รับเช่นตอนนี้มีการแชร์สำหรับบางท่านที่แชร์ลุงงานลุงออกบ่อยๆตัวแชร์เนี่ยจะพัฒนาไปเป็นแฟนพันธุ์แท้หรือแฟนตัวยงสำหรับคนที่ไม่มีสถานะตรงนี้ก็ขอให้เข้าใจไว้ก่อนว่า มันเป็นธรรมชาติของเนี่ยมาเลยเนี่ยผู้ช่วยผู้แชร์เดี๋ยวแชร์ไปเรื่อยๆแชร์ไปเรื่อยๆคนนี้จะกลายเป็นแฟนตัวยงทันทีมันจะเป็นสถานะของผู้ใช้งานจริงที่เหนียวแน่นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้หรือไม่มีก็อย่าได้น้อยใจหรือว่าลุงออกลำเอียงว่าลุงออกเป็นคนให้ไม่ได้ให้มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของโซเชียลของการติดตามผลงานของใครสักคนหนึ่งที่ชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้นำอะฮะผู้ตามเขานำผู้ตามเขาตามผู้นำท่านนี้อยู่เขาก็จะได้รับสิทธิ์ในการตามมันก็ผูกพันกันไปเรื่อยไปเรื่อยมันก็ VIP ประมาณนั้นนะใช่ครับ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 เนี่ยโดยระบบเขาคงเท่าที่ผมเดาเนี่ยเขาจะประเมินเองเขาจะเก็บข้อมูลเป็น AI ที่ว่าโซเชียล AI อะไรนั่นแหละครับ มันจะขึ้นเองขึ้นปุ๊บไปเองเกรงว่าคนที่ไม่เข้าใจก็จะหรือถ้ามีใครเข้าใจมากกว่าที่ผมเข้าใจเนี่ยก็กรุณาได้เขียนมาที่หน้าจอได้ก็ดีครับเพราะต้องการรู้เรื่องของ Twitter แล้วก็ Instagram ที่เชี่ยวชาญของอยากได้ความเชี่ยวชาญของคนที่รู้เรื่องโซเชียลเข้ามาให้คำปรึกษาครับผมก็ขอความอนุเคราะห์ถ้าเป็นความกรุณาได้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่ว่านี้นะครับขอความอนุเคราะห์ผ่านจอมาถามว่าท่านจะกรุณาคนที่มีความเชี่ยวชาญโซเชียลทางด้าน Instagram กับ Twitter ใช่ไหมครับและหรืออื่นๆด้วยและหรืออื่นๆถ้าเท่าที่ท่านได้ประสบพบเห็นมาเพราะว่าผมจะรู้ว่างานผมเนี่ยมันจะไปในรูปแบบที่ถือโอกาสเล่าในส่วนที่เป็นอนาคตให้ฟังนิดนึงนะครับฟังดีนะครับทุกกลุ่มศาสนากลุ่มศาสนาในโลกนี้จะใหญ่นะครับจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนอมิตพุทธและโอมก็ว่ากันเหมือนกันนะครับทุกกลุ่มศาสนาจะพูดถึงพระศาสดาพระองค์ต่อไปนะครับจำด้วยครับตัวนี้นะที่จะมาปรากฏในโลกใบนี้ผมบอกว่าถ้าใช่ตัวจริงถึงจริงพูดคำเดียวนะคำเดียวนะครับภาษาเดียวนะครับคนในโลกนี้จะรู้กันหมดทั่วไปเลยครับนั่นคือตัวจริงเสียงจริงบอกให้ทราบไว้นะครับโปรดสังเกตให้ดีๆผมให้เป็นไกด์ไลน์เอาไว้นะครับว่าพูดคำเดียวเช่นบักฮาเนี่ยคนทั้งโลกจะรู้เลยเข้าใจทันทีนะครับโปรดพิจารณาให้ดีนั่นผมหมายถึงว่าความเป็นพระพุทธเจ้าของพระพุทธถ้าเป็นกลุ่มสาธุเนาะความเป็นพุทธเจ้ามีพระนามว่าพระศรีอริยไมตรัยโอเคนะถ้าหากว่าเป็นกลุ่มอมินอเมนไม่ทราบว่าเขาเรียกชื่ออะไรก็ไม่ทราบแต่เขาก็พูดทั้งหมดถ้ามาก็เหมือนกันครับโอเคนะเหมือนกันในกลุ่มนั้นก็แล้วกันพูดทีเนี่ยสาวกที่อยู่ในศาสนาก็จะรู้กันหมดทันทีฮะคำเดียวนะทันทีด้วยนะอยากจะให้เข้าใจนั้นด้วยนั่นก็คือสิ่งที่มหัศจรรย์จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้ถามว่าอีกนานแค่ไหนก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตครับถ้าหากว่าชีวิตท่านยังคงมีอยู่ก็คงจะรู้เห็นมนุษย์คนนั้นหรือว่าพันนั้นเกิดขึ้นถ้าบุญของโลกใบนี้มันมีมากพอนะที่จะรองรับกับสิ่งเหล่าที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยถ้าโลกใบนี้มีบุญมากพอก็จะเป็นฐานรองรับพระพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปอีกทีหนึ่งที่ผมบอกพูดคำเดียวสาวกทั้งหมดจะรู้ทันทีโอเคไหมครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธจบไหมครับนั่นแหละขอให้เข้าใจตรงกันให้ได้ตรงนี้แล้วจะรู้ว่ามันจะถึงขั้นนั้นแล้วนะครับเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคถ้าหากว่าผมจะบอกว่ายุคอะไรนี่แหละครับเราอยู่ในภาวะยุคกาลียุคนะครับกาลียุคนะครับให้รู้เดี๋ยวนี้แหละครับวินาทีเนี่ยก็คือกาลียุคไปไหนก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเวลานี้ครับเราจึงมีกองสาธารณทุกข์เกิดขึ้นนะภายใต้ลุงของสุขภาพอนาคตนี่แหละและหรือภายใต้ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับเดียวกันเนี่ยโอเคนะก็ขอได้โปรดเข้าใจตัวนี้ชัดๆ
คเนาะเอาล่ะก่อนหลับก่อนนอนเมื่อก่อนผมใช้วิธีดูลมหายใจปัจจุบันผมจะหลับตาและดูแสงต่างๆที่ปรากฏในแต่ละขณะใช้ได้ไหมครับถูกต้องครับถ้ามันเกิดขึ้นมาเป็นความสว่างต่อไปมันก็จะพัฒนาไปเป็นสีนู่นนี่นั่นตามไปถ้าจะเป็นสีนะก็ดูตามดูพยายามตามไปเรื่อยมันจะชัดๆไปเรื่อยครับมันอีกอันนึงก็อยากจะขอฝากไอโอพาสโอเคคนที่ทำสมาธินะจะอธิบายเรื่องไอโอพาสในพังให้ฟังนะครับคือหลับตาเนี่ยเห็นความสว่างความสว่างมันจะเห็นไปหมดเซซะว่า360องศาคือเต็มแผ่นดินนะครับพอสว่างปุ๊บมันจะรวมตัวครับทีนี้มันจะก่อเป็นกลุ่มเหมือนพ่นควันบุหรี่เป๊ะเลยมันจะโวยพุ่งออกไปปื๊ดออกจากตาเราเนี่ยพึ่งปื๊ดออกไปเช่นควันบุหรี่แบบนี้เป็นต้นครับคอยดูนะครับมันจะไปแบบนี้เลยนะครับโทษมีรูปมองเห็นหรือเปล่าแล้วมันจะหายไปแล้วเกิดขึ้นใหม่ๆอีกทีนึงนี่ฮะลักษณะเล่นตามไปเรื่อยครับเล่นตามไปเรื่อยครับมันจะพวยพุ่งการที่เห็นจิตพวยพุ่งอย่างนี้ผมจะเรียกกันว่าไอโอพาสโอเคนะถ้าเป็นจิตก็คือจิตที่สะอาดจิตสะอาดที่ว่านี้อยู่ในระดับพระสักกิทาคามีนะครับต่ออนาคามีด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมไปนู่นเลยเวลาไปนะครับแล้วต่อไปจะกลายเป็นสีนู่นนี่นั่นทีเนี้ยโอ้โหเป็นสีนี่สีฉับพลังสีเนี่ยโอ้โหมันจะเพลินมากครับเพลินมากเพลินได้ทั้งคืนไม่ต้องนอนก็ได้คือตื่นรู้สึกตัวไปทำงานต่อได้สบายอ้าวแต่กล้าบอกด้วยพละกำลังนี่ไม่มีตกเลยบอกให้ทราบเอาไว้นะครับพลังงานพวกนี้มันมหัศจรรย์มากนะครับโอเคกลับไปวันที่12มีแต่เด็กเป็นไข้หวัดใหญ่กันแต่หลานสาวหนูอยู่ประถม4บอกว่าย่าหนูงับอากาศเลยไม่เป็นไข้ดีใจมากไม่คิดจะได้ยินสิ่งดีๆค่ะเลยบอกหลานว่าให้สอนเพื่อนๆที่เรียนเก่งๆและไม่ป่วยขอบคุณลุงหมอและทีมงานค่ะและดีกับหลานๆโอเคก็โอเคได้นะครับเนี่ยทุกบอกจะอยากจะให้ลูกหลานท่านอายุ 3-4 ขวบฟังผมนะครับมันจะได้ภาษาที่มันติดหูติดตาติดใจเข้าไปอย่าไปบอกว่าเด็กยังไม่รู้เรื่องห้ามเด็กขาดเด็กมันพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องทั้งนั้นแหละเบรกให้เขาได้ยินในสิ่งที่มันใช่มันจริงที่มันแท้มันจะได้ฝังรากลึกเข้าไปในขั้วสำนึกของเขาอีกแห่งหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันจะเข้ามาไม่ได้มันจะได้เสียสับเลยหลังจากนั้นนะเสียงที่ผมบันทึกเอาไว้หมื่นกว่าคลิปเนี่ยให้เขาฟังรู้บ้างไม่รู้กระช่างเขานะครับมันจะล้างของเขาเองครับจะรู้ภาษาลุงออกไม่รู้จะไปสนใจแต่เสียงลุงออกมันมีศักยภาพส่วนตัวมันภายในลึกๆบอกให้กันนะโดยเพราะยิ่งเรื่องกลุ่มทำสมาธิเนี่ยขึ้นชื่อว่ากลุ่มสมาธิฟังได้หมดทุกเรื่องโอเคไหมครับนั่นบอกให้ก็ได้นะครับโอ้ยมีเป็นร้อยๆคลิปแล้วเด็กจะรู้จักคำว่าสมาธิติดหูติดตาติดใจของเขาเองนะครับรับรองผมรับรองเลยว่าเด็กจะเรียนหนังสือเก่งทุกคนรับรองยกนิ้วเลยแหละจะบอกให้ทราบไว้ผมไม่อยากจะให้เด็กไปได้รับสิ่งที่ไม่ดีเข้าตัวนะครับมันจะล้างยากเหมือนกับผู้ใหญ่ทุกวันนี่นะครับโอ้ยขอจะล้างกันได้ยิ่งวัยรุ่นตอนไปปลายนี่นะครับโอ้ยยากนะนะผมไม่อยากจะให้เด็กรุ่นหลังเป็นเหมือนกับรุ่นใหญ่ในปัจจุบันนี้อมแต่โรคทุกคนเลยวันนี้นะฮะมีคนนึงถ้ารวมคำว่าโรคแล้วนะเอามาอ่านให้ฟังได้เดี๋ยวนี้เอาป่ะ
มีอยู่7-8โรคมันมีอยู่มันอยู่เพจอยู่7-8แป๊บไปหมดเลยอะไรกันวะมันจะเกี่ยวกับโรคได้ยังไงจะไปทำอะไรต่อได้มันไม่ได้ทั้งที่เลี้ยวแรงแข็งขันนะยังติดคำว่าโรคนั้นโรคนี้อยู่โอ้ยตายไม่ยอมหลุดไม่ยอมลอยเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแค่ครับมันจะไปต้องถอนยากจังในพวกโรคนู่นนี่นั่นนี่มาเบาหวานความดันสูงไขมันภูมิแพ้โลหิตจางใจสั่นเวียนหัวมีไข้บ่อยเป็นมาตั้ง7-8 ปีโอ้ยตายของผมมาผมโอ้ทั้งนั้นอ่านจบแล้วอยากแข็งแรงเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ไหมครับก็ให้พละกำลังไปก็แข็งแรงก็วิ่งกลับบ้านอะไรเงี้ยโอเคไหมครับในลักษณะนี้เอ่ยชื่อก็ได้สบายๆตรงอย่าเลยจะไปเอ่ยชื่อท่านเลยไม่ดีนี่ก็เป็นหลักฐานมีทั้งลายเซ็นมีทั้งอะไรต่างเสร็จสับให้ดูให้รู้ให้เห็นเอาพวกนี้นะประมวลกันเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ให้ประมวลกันเอาเองนั่นนะครับนั่นมันมาถึงยุคนี้แล้วนะครับยุคที่จะใช้พลังงานดูแลกันและกันแล้วครับสมมุติเอาพัดลมทั้งโลกมาเป่าอากาศก็คงใช้เวลาหลายปีแล้วไม่มีอะไรมันใช้แรงอึดแรงดีบมากขนาดไหนกว่าจะเป็นโลกผมจินตนาการไม่ออกครับหมดสิทธิ์นะจินตนาการไม่มีทางได้นะครับเอาใหม่ฟังใหม่นะครับคุณเดิน คุณธรรมดาเดินดินกินข้าวเหนียวฟังใหม่นะครับสมมุติเอาพัดลมทั้งโลกมาเป่าอากาศเป่าคือแรงดันนะครับมาดันมาเป่าให้มันดันตัวเราความหมายนั่นเป็นให้มันดันตัวเราผมพูดเสมอว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับพอเกิดมาแอบปุ๊บมันจะถูกความกดความดันความชื้นและความร้อนอยู่รอบตัวเราตลอดมันบีบแต่เราจะไม่รู้สึกมันบีบแรงมากนะครับ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่มันบีบเราอยู่เด็กขนาดนั้นลองขี่เป็นตารางนิ้วสิครับรวมทั้งหมดกี่ตารางนิ้วนะมันพอๆกับช้าง1ตัวเหยียบอยู่นั่นให้รู้ไว้นะให้รู้มาก็คิดไปเทียบน้ำหนักช้างมันจะไป 14.7 ปอนด์มันก็เรื่องของน้ำหนักมันกี่ตารางนิ้วก็มาบวกไปสิครับเขียนไปสิครับในร่างกายท่านเวลานี้ใช่ไหมมันกี่ตารางนิ้วก็ต้องเอา 14.7 ปอนด์นี่คูณมันเข้าไปสิครับมันก็บอกเป็นปอนด์เทียบมาเป็นกิโลกรัมต่อทีเนี้ย 2.54 ปอนด์เท่ากับกิโลกรัมยังไงเนี่ยจำตัวเลขเอาเองก็แล้วกันเอา 2.5 คูณเนี่ยจบอย่าไปคิดมากแล้วไม่ใช่นักคณิตศาสตร์มันก็ได้น้ำหนักเป็นกิโลกรัมช้างตัวหนึ่งกี่กิโลทีเนี่ยเอา800กิโลกรัม 1,000 กิโลกรัมเห็นไหมมันก็เหมือนกับช้างตัวนั้นมาเหยียบเราทั้งโตในเวลาเนี่ยเรื่องอย่างนี้เราทำไมจะไม่รู้สึกเห็นไหมนี่แหละครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้สึกตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดานะแล้วผมเป็นคนที่มาเป็นคนผมเป็นคนที่รู้สึกกับสิ่งเหล่านี้ครับทำไมถึงรู้สึกเพราะว่ามันเข้าไปในภาวะที่ไร้ความรู้สึกรู้สึกจนไม่รู้สึกโอเคไหมครับรู้สึกจนไม่มีความรู้สึกเลยตรงนี้คือมันไร้ความรู้สึกเนี่ยภาวะแอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสตรงนี้เองครับแน่นอนมันต้องเซตเวลาเป็นศูนย์เวลาต้องเป็นศูนย์นะครับเป็นภาษาพุทธศาสตร์คืออากาลิโกโอเคไหมครับที่จริงพลังงานมันมี2ตัวในโลกใบนี้ที่จะใช้กันหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เวลาเนี่ยคือพลังงานสักกับพลังงานจลแค่นั้นเองครับ2ตัวทั้งนี้มันจะแปรผันไปทุกๆพลังงานในโลกใบนี้มันยิ่งใหญ่มากนะครับพลังงานสักบอกให้ก็ได้พลังงานสักก็คือพลังงานยุคนั้นสมัยนั้นเขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงนะแต่ลุงออกจะบอกว่าความโน้มถ่วงภาษามันเปลี่ยนไปนิดนึงถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานสักจบข่าวเลยว่าไม่ใช่ใครจะมา
ูดได้ดังดุงออกเล่าให้ฟังดีกว่าคำนวณให้ตายไงก็ไม่ได้บอกคิดผู้ช่วยคิดให้ตายไงก็ไม่ได้เพราะสิ่งนี้มันไม่ใช่การคำนวณมันเข้าใจแล้วมันหลุดเข้าไปเข้าถึงโอเคไหมครับถ้าเข้าใจมันหลุดเข้าไปกันในการเข้าถึงจึงจะได้ภาวะนี้มานะครับโอเคนะยุคนี้ยุคการลึกความเข้าใจและรอวันเข้าถึงนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็ขอฝากเอาคำนี้เอาไว้เป็นหลักเอาไว้ท่านได้ค่อยๆติดตามไปเผื่อเวลามันเข้าถึงได้เร็วเกินนึกเกินคิดเพราะว่าเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้มันจะได้ภาวะแบบป๊อกแป๊กแปลว่าอัตโนมัตินะครับป๊อกแป๊กคุณแม่ลูก3จะสอนลูกให้รู้จักความพ่ายแพ้นะมั้งได้อย่างไรดีครับเวลานี้สอนลูกนะ1อย่าเอาความกลัวยัดให้ลูกหลานอย่านะครับอย่านะครับความกลัวเนี่ยมันสัญชาตญาณสัตว์โลกทุกตัวกลัวทั้งสิ้นถึงแม้เราจะกลัวเหมือนกันต้องฝืนกลัวก็ตามเพราะนั้นเราท่านฝึกกันครับความกลัวมาจากความไม่เข้าใจมีความเข้าใจเท่านั้นที่จะสลายความกลัวได้ต้องจำในภาษาตายต้องจำมีความเข้าใจเท่านั้นเช่นเข้าใจเรื่องแมวเราก็จะไม่กลัวแมวเข้าใจเรื่องเสือเราก็จะไม่กลัวเสือโอเคไหมเข้าใจแมลงสาบแมงสาบเราก็จะไม่กลัวแมงสาบโอเคไหมครับบางคนกลัวแม้กระทั่งแมงสาบนะครับแมลงสาบเนี่ยกลัวจิ้งจกกลัวฟ้าแลบกลัวฟ้าร้องเนี่ยความกลัวต้องอาจจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นงั้นต้องหาวิธีใส่ความเข้าใจเข้าไปแม้ว่าธรรมชาติลูกหลานจะกลัวการที่จะให้เขาอยู่ภายใต้ความกลัวเขาทำอะไรไม่ได้จะออกนอกบ้านมันกลัวผีอีกไอ้ผู้ใหญ่เนี่ยมันจับยัดผีใส่ลูกหลานหรือบางทีกลัวตำรวจใช่ไหมเริ่มต้นเด็กๆบอกว่ากลัวตำรวจแล้วท่านนี่เป็นตำรวจที่เขารับทีเนี้ยกรุณาทีเนี้ยอย่าไปขู่เด็กสามสหายเล่นงานให้รู้ไว้ไปขู่ทำไมเด็กจะเป็นลูกใครหลานใครก็จะไปขู่เขาใช่เปล่าคนในบ้านก็จะไปกลัวอย่าสอนให้กลัวเด็กมันจะไปทำอะไรผิดวะเนี่ยนักกันหนาโถ่ใช่ไหมเนี่ยอายุภายใน10ขวบไม่ไปทำอะไรได้เด็กก็บอกว่าภายใน10ขวบนี่พยายามเอาให้อยู่นะครับเรื่องพวกนี้นะๆๆก็คือสิ่งที่สั่งสอนลูกหลานให้มีความมั่นใจจะทำยังไงเห็นมั้ยอย่าสอนลูกให้ลูกกลัวจงหาวิธีพาให้ลูกทำเข้าใจตัวเองทำก็จะไม่ได้ก็ถามผู้รู้เราจะเข้าใจได้อย่างไรเรื่องนั้นเรื่องนี้เอามาสอนลูกทีต้องเข้าใจงั้นลูกหน่อยเรื่องลูกเข้าใจนะเข้าใจแบบนี้นะเขาจะเอาความเขาจะพกความเข้าใจไปไหนก็มีแต่ความเข้าใจแล้วมันจะพัฒนาเข้าสู่ความมั่นใจใช่ไหมครับเห็นไหมพอเกิดความมั่นใจปุ๊บเป็นมนุษย์ตกน้ำไม่ไหลตกไปมาจะทำอะไรก็อ้าวมันจะเรียนรู้ง่ายมั่นใจง่ายเข้าใจง่ายเสร็จแล้วก็พัฒนาสู่ความชำนาญเชี่ยวชาญช่ำชองต่อไปอย่างนี้เป็นต้นจำครับนะจำมากๆครับผมอยากจะให้เด็กๆกันได้รับกันจริงโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะทางนั่นหน้าเฟซเรานะครับก็พยายามดูจะไม่ให้ตกนะครับก็เตือนแล้วก็เสียความรู้สึกไม่อยากรักษาโรคอัลไซเมอร์ไว้จะมีวิธีไหนครับอัลไซเมอร์มันแปลว่าอะไรเขาว่าความจำเสื่อมหรือว่าลืมบ่อยคำว่าลืมคิดอีกด้านหนึ่ง
มันไม่ใช่ลืมหรอกครับแต่มันไม่ได้จำใช่ไหมไม่ใช่ลืมมันไม่ได้จำสิ่งที่จำเนี่ยไม่มีลืมเด็ดขาดเอ้าถามสิครับเด็กๆหรือถามของใช้ประจำตัวประจำวันสิครับนี่คือสิ่งที่เขาจำไอ้ที่มันไม่จำเนี่ยก็คือมันไม่สำคัญกับเขานะครับก็เลยไม่จำเมื่อไม่จำเราก็บอกว่าลืมไอ้คนที่บอกว่าไม่จำก็บอกว่าลืมเหมือนกันเพราะนั้นคำว่าลืมเนี่ยก็ต้องพลิกขั้วใหม่โอ้ยมันไม่ได้ลืมหรอกแต่ไม่ได้จำต่างหากเพราะต้องบ่อยๆครับคิดดูสิพอมีความคิดปุ๊บมันจะมีความจำเสร็จสับเลยการที่เราคิดได้ก็คือจำนั่นนะครับคิดย้อนหลังไปได้ก็คือจำตัวย้อนหลังนะครับก็มาจากความคิดกับความจำอยู่ตรงนี้เองเห็นไหมครับของใหม่มันไม่เข้าแค่นั้นเองมันอะไรถึงไม่เข้าเพราะว่าปฏิกิริยาตัวต่อกับสิ่งเรามันช้าคนอายุมากๆจะเป็นอย่างนั้นช่วงช้านี่แหละครับโอเคคืออย่างเช่นนกบินไปตั้งไกลแล้วถึงรู้ว่านกบินยังไงเป็นต้นเห็นไหมรถมันแล่นไปตั้งไกลถึงรู้ว่ารถกำลังวิ่งผ่านไปแล่นผ่านไปประมาณนั้นเนี่ยมันไม่ทันกับเวลาคือแอคชั่นมันจะไม่ตรงกับรีแอคชั่นโอเคไหมครับเนี่ยคือคนที่จำแม่นมันจะแอคชั่นรีแอคชั่นจะไวมากจะไวครับงั้นคนที่ต่อกับสิ่งเร้าเร็วคนนั้นจะศึกษาสิ่งร้อนได้ง่ายได้เร็วรู้เร็วเข้าใจเร็วสรุปเร็วหรือว่าคิดเร็วก็ถูกต้องฝึกกันอย่างนั้นนะครับฝึกคิดเร็วแต่อย่าให้ปากเร็วตามกันแล้วกันในสิ่งที่เราคิดใช่ไหมครับโอเคไหมครับเช่นเลขคิดเลขคณิตคิดในใจเนี่ยยุคนี้มันมีกันบ้างหรือเปล่าโอ้โหรุ่นที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยมันคนละอย่างรุ่นที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยเขาเรียกอะไรมัธยมเนาะเรียกมมัธยมชายม1 2 3 4เดี๋ยว1 2 3ชายก็จะแบ่งม1 2 3เดี๋ยวนะปอก่อนนะป1ถึง4ต่อมาก็เป็น1 2 3ต่อมาก็4 5 6ต่อมาก็7 8เห็นไหมมีม7ม8กันทุกวันนี้เขาเรียกอะไรมัธยมต้นมัธยมปลายใช่ไหมครับรวมเลยยุคนั้นเรียนหนังสือเนี่ยครับสอบอัตนัยเนี่ยเยอะอัตนัยครูเขาถามออกข้อสอบมาก็เขียนเขามีช่องว่างให้เขียนเยอะแยะกระดาษเห็นไหมครับเขียนต่อไปครูก็ไปตรวจกระวานอ่านกันยุคสมัยหลังๆมาเนี่ยยุคอะไรใครนะมันเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขณปีนั้นเดี๋ยวนึกก่อนใครนะมันผมจะว่ามันนะครับไม่สนใจหรอกเดี๋ยวนะนามสกุลมันมีคำว่ามามาเนี่ยครับนามสกุลเนี่ยมามีคำว่ามาก็แล้วกันนึกได้แล้วเห็นไหมแค่นี้ก็นึกได้แล้วชื่ออะไรนามสกุลอะไรใช่ไหมครับแต่ผมไม่พูดหรอกครับเอาว่ามาก็แล้วกันไปหาเองนามสกุลขึ้นตัวคำว่ามามันมีคำต่อยคำหนึ่งอะไรนั่นแหละตัวนั่นแหละครับที่มันมาเปลี่ยนแปลงการศึกษาของชาติจากบทอาขยานที่จำกันมาก็ไม่มีนะมั้งอย่างนี้เป็นต้นหรือมีคำว่าไอ้เรียงความก็ไม่มีแล้วเนี่ยเรียงความย่อความสำคัญมากนะอ่านหนังสือเต็มหน้าเนี่ยย่อมาสี่ห้าบรรทัดให้มันได้นี่ถือว่ายอดเยี่ยมเขาเรียกว่าจากเอาภาคขยายให้เป็นภาคย่อจากย่อมก็ขยายได้แปลว่าเข้าใจทางย่อขยายได้หมดเห็นไหมนั่นคือลักษณะของการตอบปัญหาของอัตนัยหลังๆมานี่เป็นปรนัยพวกโคขี้เกียจออกข้อสอบครั้งเดียวก็ทำข้อตอบเอาไว้เป็นเรื่องบรรดาวเจาะรูไว้ข้อตอบข้องอถูกข้อก็ถูกเอาทูบนี่เปลืองทูบเจาะเด็กนักเรียนทำข้อสอบมาเป็นแผ่นใช่ไหมเอามาทาบเจาะรู้ตรงกันไม่ถูกตอบถูกก็นับดูทีนี้ก็ขีดคะแนนไปนี่แหละครับครูขี้เกียจมันสอนให้แต่ครูขี้เกียจแล้วก็ทำผลงานที่นี่ครูเพื่อที่จะปรับซีบ้าซีบอซีสารพัดซีกันที่นี่แข่งกันที่นี่การสอนก็เลยน้อยลงที่นี่จะให้เด็กมันฉลาดไปได้ยังไงวะ
กลับมาที่เดิมดีกว่าไหมใช่ไหมฮะ1-10 ขวบเนี่ยไม่ต้องไปแค่มันเขียนหนังสือหรอกจริงให้มันเล่นกันแบบโอ้ก้นเข็ดไปเลยระวังอันตรายกันแล้วกันสอนเรื่องธรรมชาติจับยัดธรรมชาตินี่คือทรายเลยเว้ยมันเข้าหูเข้าตาไปงี้นะนะหรือมันเข้าเท้าปากอ่าวเจ้าพญาไปงั้นนะโว้ยต้องบอกปิดเจ้าพญาจากปากอ่าวเจ้าพญาให้ดีนะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยเนี่ยมันก็สอนไปอย่างนั้นสิครับไม่ใช่กลัวเชื้อโรคเชื้อราไม่ได้กลัวได้ไงอ่ะให้แต่ความกลัวมันก็เลยกลัวกันแต่สารพัดกลัวตัวเล็กน้อยกลัวกันหมดเลยมันจะไปได้ยังไงล่ะครับมีแต่ความกลัวละหาความจริงไม่ได้สักทีนึงเนี่ยมันก็แย่สิครับสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าเด็กโง่ความจริงผู้ใหญ่น่ะมันโง่เพราะเด็กมันมาจากผู้ใหญ่ทั้งหมดโอเคไหมครับโทษแต่เด็กไปโทษเขาทำไมเด็กโอ้โหเด็กนี่มันสอนง่ายจะตายไปใช่ไหมครับคนไหนสอนไม่ได้มานี่จะสอนให้ไหนว่าเป็นผู้ใหญ่ก็มีปัญญาสอนก็มาฟังไปสิครับนาคาตอนนี้เอาเด็กมานั่งฟังไปเถอะโอเคนะผมว่าลุงพูดไม่หวานโอ้ยใส่ทำไมน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่จีบสาวนะโว้ยตัวนู่นแต่นู่นคือยุคนั้นน่ะยุคจีบสาวยุคนี้ไม่ต้องไปจีบใครใจยังพี่ยุคจีบสาวเนี่ยเอาหวานขนาดนั้นได้ระวังตายเพราะความหวานนะท่านที่เป็นเพศแม่นะครับระวังตายเพราะสัตว์ตัวผู้เพราะปากหวานนะให้รู้จะบอกให้รู้ไหมโอเคหมดเนาะผมก็พยายามไล่ยาวให้หมดเพื่อไม่ให้มันตกค้างโอเคจบข่าวครับบ้านใครผมขอดูเวลาดิไปถึงไหนกันแล้วอ๋อเฮ้ย16:17 นแล้วเนี่ยเอาล่ะก็สมควรประการไหนก็เท่าที่ดูผู้ที่ติดตามนะก็สมควรครับผมดีโอเคครับได้ตลาดเท่านั้นตอนนี้พรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชิกชอบกันแล้วกันนะขอให้ทำที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรด้วยนะครับพร้อมกับขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้หรือขอแล้วพอผมเป็นห่วงจังห่วงเกรงว่าจะไม่พอกินไม่พอใช้ยังพอทนได้ไม่พอกินมันหนักนะพี่เออของใช้ไม่มียังพอทนได้แต่ของกินไม่มีมันยุ่งเนี่ยเนี่ยผมจะห่วงตรงนี้แหละทุกวันห่วงทุกคนทุกท่านแหละนะก็พยายามทำกันแล้วกันขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้แล้วเดี๋ยวขอแล้วพอนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดรวมทั้งทรัพย์สินคานที่หามาได้ด้วยเด้อสิบอกให้เดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่เราบ่นทุกข้าวที่เดินบกน้ำอากาศพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองเขาไม่หลับไม่นอนเลยครับเพราะนี่มันเป็นพระพทิพไม่ต้องห่วงเขาเขาจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองคนดีหนีชั่วเองโอเคไหมคนที่ไม่ดีไม่ชั่วถูกกำราบหมดไม่มีเหลือรับรองได้เลยต่อให้มีอำนาจกันแสนล้นฟ้าไม่อยู่ไม่ได้รับรองจะบอกให้ทราบไว้นะครับแล้วก็เรื่องของฐานะของพระศรีไอเมตไตรนะครับเขาส่งอะไรส่งอะไรพระศรีเมตไตรเขาส่งฐานะเข้ามาก่อนตรวจสอบเหมือนกับไปตรวจเส้นทางก่อนประมาณนั้นบอกให้ทราบไว้นะครับพอเวลาเข้ามาที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยพูดภาษาคำเดียวของแต่ละกลุ่มศาสนาเนี่ยรู้จักกันหมดทุกคนเลยครับนั่นพระศาสนาองค์ใหม่พระศาสนาองค์ใหม่จะประจำพระศาสนาใดก็แล้วแต่โทษพระศาสดาองค์ใหม่องค์ถัดไปไม่ว่าจะประจำพระศาสนาใดก็ตามทีพูดภาษาของพระศาสนานั้นคำเดียวสาวกทั้งหมดมีเท่าไหร่ไม่รู้รู้กันทีเดียวเป้งเลยนี่คือภาษาลุงงอกมันถึงยุคมันพี่นะเอาล่ะเอวังก็วิทยาขอบนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธจบข่าวเนาะ thank you very big ครับผม